สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็ดดี้โวยา365อีกครั้งหนึ่งครับได้นี่เบคอนนะครับเอ็ดดี้จะทำสปาเกตตี้อะลาคาโบนาร่านะครับสูตรของแท้ๆของอิตาลีนะครับมันมาจากเมืองโรมเนาะปกติถ้ามาจากเมืองโรมอ่ะเขาจะใช้ชีสที่ชื่อว่าเปกโกลิโน่แต่ว่าเอ็ดหาไม่ได้ก็เลยใช้ปาราจาโน่นะก็คือพาร์มาซานชีสนะครับธรรมดาแล้วก็เส้นสปาเกตตี้ทุกอย่างออร์แกนิกหมดเลยนะครับอันนี้ก็เบคอนออร์แกนิกนะของร้านอนาทูล่าเป็นร้านที่เยอรมันก็เป็นออร์แกนิกที่ราคาแบบย่อมเยาไม่ได้แพงมากส่วนผสมไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่3อย่างนี้แล้วก็อันนี้จะทำกินกัน2คนนะครับแล้วก็ไข่3ฟองเพื่อนบอกอ้าวคาโบไนน่าไม่มันจะเป็นซอสสีขาวๆไม่ใส่วิปครีมหรือหลออะไรอย่างเงี้ยจริงๆของแท้ต้นตำรับอ่ะมันจะไม่มีครีมเลยนะครับไอ้ครีมที่เห็นตามพิซซ่าฮัทตามร้านอเมริกันเปล่าๆนี่คือแบบอเมริกันไนท์คือแบบอันนั้นของปลอมนะจ๊ะอันนี้คือของจริงคือใช้แค่พาร์มาจาโน่หรือว่าเปโกลิโน่เนาะกับไข่เนาะก็คือจะใช้แต่ไข่แดงหรือไม่ก็จะใช้ไข่ขาวก็ได้เราเอ็ดมาสอนวิธีผสมอีกทีนึงนะก่อนอื่นต้มน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็โรยเกลือลงไปนิดนึงเนาะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เส้นสปาเกตตี้เลยใช้ประมาณ 8-10 นาทีเนาะปกติแต่ละยี่ห้อเนี้ยจะไม่เหมือนกันเราก็ดูที่ซองมันเนาะแต่ว่าเดชจะเป็นคนโปรแล้วอะคือทำอาหารกินบ่อยก็เลยจะชิมเอาให้มันแบบไม่สุกมากให้มันเอาเดนเช่ก็คือแบบเหมือนตรงแกนข้างในมันแข็งๆนิดนึงอะกำลังอร่อยเนาะแล้วแต่คนชอบเพื่อนๆคนไหนชอบแบบสุกชอบเละชอบอะไรก็คือการทำอาหารนะที่เอชชอบทำเพราะว่าเอชได้กินรสชาติของตัวเองเนาะก็ไปต้มเส้นสปาเกตตี้กันเลยผสมซอสกันเลยดีกว่านะครับบางคนเขาจะใช้แต่เอ็กยอกนะครับก็คือไข่แดงอย่างเดียวแต่ว่าเอ็กก็วันนี้ทำพอชั่น2คนนะก็2ฟองก็จะใช้2ฟองเลยทั้งไข่แดงไข่ขาวเนาะอันสุดท้ายจะใช้แค่ไข่แดงนี่นะครับบอกแล้วว่าโปรไม่ต้องมีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นไข่2ฟองแล้วก็ไข่แดงฟองหนึ่งเนาะแล้วก็ใส่พาร์มาจาโน่หรือว่าเพโกลิโน่นะแล้วแต่คนหาได้เอ็ดว่าเพโกลิโน่อร่อยกว่าแต่เอ็ดหาไม่ได้ก็ใช้พาร์มาจาโน่แทนใส่ไปเลยเยอะๆแล้วแต่ความชอบกินชีสก็เราไปโรยข้างบนอีกทีนึงชอบกินชีสมากใส่ไปเลยมากๆนะแล้วก็บีเอ็ดจะใส่นี่นิดนึงเนาะจริงๆอ่ะมันไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเราไปทอดเบคอนมันก็จะเค็มแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าก็ใส่เกลือหิมาลายาเนาะเกลือเพื่อสุขภาพนิดนึงติดไข่ตุ่มๆเลยแล้วแต่ชอบอันนี้ใช้ของตามือนะครับของไทยแบรนด์นี่แหละแคนดูเอ็ดก็จะแอบชิกกี้นะใส่ผงคานอไปด้วยนิดหนึ่งเพราะว่าอย่ามาโลกสวยใส่นะไอ้แค่ไม่กินข้าวอาหารใส่ผงชูรสเนาะแล้วก็บีทนะบีทให้มันเข้ากันไอ้ไข่เนี่ยจะใส่ตอนที่ผัดเส้นเสร็จเลยเนาะเพื่อไม่ให้จานน่ารักมาคิดเพื่อไม่ให้มันสุกเกินเนาะมันก็เลยเป็นครีมมันจะเคลือบเส้นนะกำลังดีแบบไปกินที่อิตาลีนะอร่อยมากไม่เคยเจอร้านไหนที่แบบใส่ครีมขาวถ้าเห็นรูปใครมาเที่ยวอิตาลีนะครับแล้วเห็นรูปว่าร้านอาหารไหนโชว์แบบว่าสปาเกตตี้คาโบไนน่าที่เป็นซอสขาวไม่ต้องเดินเข้าไปเลยนะเพราะว่าของปลอมเส้นก็กะชิมเอานะครับว่าชอบประมาณไหนนี่นะครับใช้โอลิฟออยล์ครับออร์แกนิกโคเพรสนะใส่เข้าไปรัวๆใส่เยอะจะได้หอมๆจริงๆอ่ะสูตรอิตาลีใช่ไหมครับไฟไม่ต้องเปิดแรงมากนะสูตรอิตาลีเขาชอบให้เบคอนอ่ะมันคือไปคลุกกับไอ้นี่ใช่ไหมแต่เอ็ดชอบกินเบคอนกับกรอบเนาะเอ็ดก็จะใส่ไปทีละน้อย
ดี๋ยวมันก็จะออกมาอีกเนาะจากเบคอนแล้วมันก็จะเค็มจริงๆวิธีการทอดเบคอนให้กรอบๆอ่ะพอมันเริ่มไหม้ปุ๊บเราก็เริ่มให้เอาน้ำมันออกเพราะน้ำมันมันจะเป็นตัวกลางทำให้มันไหม้เนาะก็เลยนะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆมันก็จะกรอบเนาะเหมือนทอดหมูสามชั้นน่ะทอดไฟพอมันออกเอาน้ำมันออกแล้วก็ทอดไฟทอดไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นปกติที่อิตาลีเขาจะไม่ใช้เบคอนด้วยนะครับเขาจะใช้แฮมที่เป็นชั้นชิ้นใหญ่ๆอะครับไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันก็จะแบบเขาจะไม่ได้ทอดให้มันกรอบด้วยเขาจะทอดให้มันแบบว่าเหมือนเป็นชิ้นหมูสามชั้นชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยครับแต่เอ็ดไม่ค่อยชอบเอ็ดไม่ชอบกินอะไรที่มันแบบมันอะไรแย่ๆในปากก็เลยชอบเป็นเบคอนแล้วทอดให้มันกรอบๆมากกว่าอยากให้แบบมันส่งกลิ่นได้แบบกลิ่นหอมมากถามว่าเอฟเรียนทำอาหารจากไหนเอฟไม่ได้เรียนจากไหนเลยนะครับเรียนจาก YouTube แล้วก็เป็นคนชอบกินชอบออกไปกินข้าวนอกบ้านนะแล้วก็กินจำรสชาติมาว่ามันประมาณไงนะแล้วก็เอามากับอยู่กันเห็นไหมเบคอนถ้าเพื่อนๆเห็นนะถ้ากล้องมันสังเกตเห็นมันจะเริ่มแบบมีความแบบไหม้ละถ้าอยากได้กรอบๆแห้งๆเลยนะเอาน้ำมันออกแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆคาโบนาร่าของแท้อย่างเงี้ยอย่างแค่เนี้ยก็จะได้ละแต่เอ็ดชอบให้มันกรอบมากกว่านี้อีกอ่ะจริงๆอ่ะทำแยกไว้โรยหน้าก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็ทำแบบเป็นสไตล์เขาละกันแบบออริจินอลเนาะเขาจะคลุกแค่นี้ก็ดูกรอบแล้วครับเราก็ลดไฟแล้วเทน้ำมันนี้กลับไปเห็นไหมอาหารอิตาลีมันต้องแบบแต่คนอิตาลีเขาก็ไม่อ้วนนะลงเส้นเลยครับเส้นที่เมื่อกี้ลวกไว้เนาะก็ผัดไปเรื่อยๆเนาะผัดกับเนี่ยเบคอนไปเรื่อยๆพอใจไหมขึ้นกินสองคนเนาะผัดไปให้พอเส้นมันสุกนะครับให้พอเส้นมันร้อนมันสุกเนาะขอให้ขอชิมก่อนนะยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับเพื่อนหอมย่าใส่เกลือแต่เส้นแบบสุกกำลังดีมากโรยเกลือไปนะครับเพราะว่าไอ้ไข่เนี่ยถ้ากระทะมันร้อนมากคือหลักการก็คือมันเขาจะให้ไข่เหมือนทอดผัดไทยอะครับแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดสุกขนาดนั้นเนาะเขาจะให้ไข่ดิบๆกับชีสเนี่ยมันเคลือบเส้นมันก็เลยจะอร่อยเนาะพอสมมุติเส้นร้อนแล้วเห็นไหมครับเส้นมันแบบไม่เละเลยเนาะมันเป็นเส้นๆมากอะไรเงี้ยมันแบบกระจายตัวมากลดอุณหภูมิของเตาลงไปเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าหลักการก็คือเขาไม่อยากให้ไข่สุกเนาะจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วที่เมื่อกี้ผสมไว้ซอสไข่พริกไทยแล้วก็ชีสใช่เอาจริงนี่เห็นไหมมันจะไปเคลือบเส้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับไอ้ที่มันเยิ้มๆในของแท้ๆไม่ใช่ครีมนะครับเป็นไข่นะครับเนี่ยครับตรงนี้ต้องระวังเลยนะครับไฟห้ามแรงนะพอมันเริ่มสุกนิดนึงแล้วก็คือเอาขึ้นเลยปิดไฟเลยนะครับเสร็จแล้วเห็นแบบอนูเห็นไข่ไหมครับมันจะไปเคลือบแบบหอมตอนนี้คือหอมอร่อยมากอ่ะเฟิร์มอร่อยโคตรแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสปาเกตตี้อาราคาโบนาร่านะครับสูตรโรมาแท้ๆเลยโดยเชฟเอ็ดดี้นะครับฝากติดตาม IG เอ็ดด้วย eddievoya365 นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ